เราตกลงกันว่าจะหาคนที่น่าสนใจมาให้น้องพิจารณาพวกเราก็เลยแข่งกันว่าจะหาผู้ชายที่ดีที่สุดมาเป็นน้องเขยให้ได้อย่างนายสงัดเมื่อวานนี่ใกล้เคียงกับคำว่าดีที่สุดตรงไหนนี่ไงที่ฉันหนักใจอ่ะไอ้แสวงมันคิดอะไรของมันอานงก็ดูไม่ใช่คนโง่เขาไม่ลดตัวไปคบคนพันนั้นในเมื่อคุณพระเองก็อยากให้น้องชายสมหวังแล้วทำไมเราไม่ร่วมมือกันฉันกับแกเราก็เป็นพี่คนโตไม่ใช่พ่อก็เหมือนพ่อแล้วล่ะแค่เกิดมากำพร้าแล้วก็อาภัพฉันก็แค่อยากให้อานงได้รับความรักดีๆสักทีคุณแสวงแบบนี้ไม่เหงาแย่เลยเหรอครับผมเหรอจะเหงาทำไมอ่ะก็ถ้าคุณเป็นคนที่ติดแฟนคุณน่าจะพาแฟนมาสนุกด้วยกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้แสวงแกมีแฟนแล้วหรอวะไม่ผิดอานงไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะแล้วนี่ทำไมแกไม่เคยเล่าให้ฉันฟังเลยวะเฮ้ยเข้าใจผิดแกมีตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องเข้าใจผิดกันทั้งนั้นอะเข้าใจผิดอะไรให้ดีนี่ได้กลิ่นน้ำปรุงชัดมากเลยนะครับกลิ่นดอกไม้ไทยกลิ่นนี้ผู้ชายไม่มีทางใช้แน่ๆน่าจะมีใครบางคนอบร่ำให้ใช่จริงด้วยค่ะพยอมน้องของคุณสะอางน้องสาวคุณเล็กของคุณสงัดไม่น่าล่ะอานงถึงได้กลิ่นนี้มาก่อนนี่แกคบพยอมเหรอวะใช่ที่ไหนล่ะเขาก็พูดกันไปเรื่อยเอ๊ะอานงคนผ้าชั้นหน้านี้ปักดอกพยอมอยู่หรือเปล่าไม่เห็นต้องปิดบังเลยค่ะพามาให้พวกเรารู้จักสิยิ่งดีคงจะติดเรื่องความเชื่อละมั้งครับความเชื่ออะไรวะคุณหญิงไม่รู้จริงๆหรอคะว่าโบราณเขาถือถ้าหากว่าให้น้องออกเรือนตัดหน้าพี่จะเป็นอาถรรพ์ทำให้พี่ๆต้องขึ้นคานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หนูพยอมมีคนรักแซงหน้าพ่อสงัดกับหนูสะอางไม่ได้เด็ดขาดค่ะนี่คงเป็นเพราะว่าคุณพยอมเป็นน้องสาวคนเล็กสุดถ้าเกิดว่ามีคนรักตัดหน้าพี่ๆไปเนี่ยคุณสงัดกับคุณสะอางก็อาจจะขายไม่ออกนี่คงเป็นเหตุผลที่คุณหญิงมายอมพยายามเร่งเรื่องของคุณสะอางกับเจ้าชัดคงเพราะว่าจะกลัวอาถรรพ์นะครับว่าหมอนี่คือพี่ชายคนโตสุดใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นแผนของพี่แสวงเหรอคะ